ดีครับมาพบกับช่องเกษตรอนุรักษ์บ้านชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะพามารู้จักกับพืชพื้นเมืองทางอีสานนะครับเป็นต้นอะไรมาดูกันครับนี่คือต้นอุปีบครับได้มาจากป่าแถวจังหวัดขอนแก่นครับเอามาปลูกไว้ 3-4 ปีแล้วนะครับเมื่อหน้าแล้งเขาก็จะเหลือแต่หัวนะครับใบก็จะหายไปนะครับพอเจอฝนนะครับเขาก็จะงอกใบขึ้นมานะครับก็มีชื่อเรียกกันไปตามภูมิประเทศนะครับอย่างทางอีสานเรียกผักอีตูโมบครับหรือว่าทางภาษากลางเรียกผักเปราะป่านะครับหรือว่าอีกอันนึงก็คืออุปีบครับเดี๋ยวจะปลูกไว้นะครับจะขยายใส่กระถางกว้างไว้ให้เขาผักป่านะครับมีประโยชน์มากมายนะครับเป็นอาหารเราก็ได้นะครับหรือมีสรรพคุณทางยานะครับหัวเขานี่จะเอาไปประคบแก้ช้ำในนะครับแก้ไข้แก้หวัดหรือว่าขับลมในลำไส้ก็ได้เห็นดอกอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วนะครับวันนี้เกษตรรู้บ้านก็จะปลูกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะครับลักษณะของใบอ่อนก็จะม้วนเป็นลักษณะอย่างที่เห็นนี่นะครับเราก็จะเก็บใบอ่อนนี่นะครับเอาไปเป็นอาหารได้ก็คือเอาไปต้มลวกจิ้มกับน้ำพริกนะครับอร่อยนะครับหรือไม่ก็เอาไปแกงอ่อมนะครับอ่อมเขียดอ่อมปลาอ่อมกบได้อร่อยมากนะครับต้องมีพื้นที่ให้เขาหน่อยนะครับเพราะว่าใบเขาเนี่ยถ้าเผื่อตอนที่เขาบานเขาจะแผ่ไปกับพื้นดินนะครับต้องมีพื้นที่ให้เขาหน่อยแต่วันนี้เกษตรบ้านมีจำกัดนะครับพื้นที่เลยต้องใส่กระถางลักษณะนี้เดี๋ยวก็จะขยายถ้ามีแปลงนะครับเดี๋ยวทำแปลงยกสูงหน่อยเดี๋ยวจะขยายให้เขาได้เติบโตเต็มที่นะครับวันนี้เอาตามนี้ก่อนโอเคครับเป็นไงครับวันนี้เกษตรรู้บ้านชาแนลแนะนำให้รู้จักกับผักป่านะครับก็คือผักอีตูโมบครับหรือว่าเปราะป่าหรืออีกชื่อนึงก็คืออุบีบครับขึ้นอยู่ตามป่าตามเขานะครับพบเจอมากทางป่าเบญจพรรณของทางภาคอีสานนะครับยอดอ่อนของเขาก็เอามาต้มจิ้มน้ำพริกกินอร่อยนะครับเขาจะเป็นลักษณะเป็นหัวนะครับจัดอยู่ในพืชประเภทเป็นว่านนะครับหน้าแล้งก็จะเหี่ยวหายไปมีแต่หัวอยู่ใต้ดินนะครับพอเจอฝนเจอน้ำเข้ามาเขาก็จะงอกใหม่นะครับขึ้นอยู่ตามหรือตามซอกใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเกษตรรู้บ้านชาแนลก็จะนำพืชที่หายากลักษณะนี้มานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับได้รู้ได้เห็นนะครับพืชไม้แปลกๆนะครับที่บางครั้งก็อยู่ตามภูมิประเทศนะครับอยู่ตามภูมิภาคต่างๆเอามาเสนอในช่องทางนี้ให้ทุกท่านได้เห็นได้รับทราบด้วยกันสำหรับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ